สวัสดีครับวันนี้108สตอรี่ได้รวม7คู่รักดาราที่เคยหวิดเกือบต้องเลิกกันยุติชีวิตคู่เหตุเพราะคนรักนอกใจแอบประลักให้คนอื่นแต่พวกเขาก็สามารถจับมือกันผ่านพ้นกันมาได้ด้วยดีจะมีคู่รักดาราคู่ไหนกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่นักแสดงสาวดาวร้ายจากละครระดับตำนานอย่างคุณธัญญาธัญเรศกับมหากาพย์เมียหลวงลวงจับกิ๊กในครั้งนั้นที่มีนางเอกสาวรุ่นน้องตาคมเข้ามาเกี่ยวทั้งหลักฐานมาตัวเพียบทั้งข้อความและรูปหลุดจนเธอนั้นต้องโทรไปเคลียร์กับนางเอกสาวคนนั้นเผ็ดมันจนคนตั้งฉายาให้ว่าเมียหลวงตัวแม่แต่ก็ใช่ว่าสาวธัญญาจะสตรองขนาดนั้นสุดท้ายเธอต้องหอบลูกหนีไปพักใจที่อเมริกาพร้อมยื่นเรื่องฟ้องหย่าแต่มีหรือคุณสามีจะยอมหนุ่มเป๊กคอยตามง้อตื้อขอคืนดีจนสุดท้ายธัญญายอมกลับมาคืนดีด้วยและครองรักกันจนถึงทุกวันนี้มาต่อกันที่นักร้องและนักแสดงสาวมากความสามารถอย่างคุณนัทมีเลียที่ก็ทำเอาแฟนคลับนั้นเกิดอาการช็อกไปตามๆกันเมื่อสาวนัทมีเลียออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอ้ําเคยมีกิ๊กพร้อมลั่นวาจาถ้ามีอีกรอบไม่ทนแล้วจบคือจบเพราะที่ผ่านมาให้อภัยมามากแล้วแต่งานนี้สาวนัทไม่ขอลงรายละเอียดเพราะถือเป็นเรื่องในอดีตจบแล้วก็จบไปขออยู่กับปัจจุบันดีกว่าต่อกันที่นักแสดงสาวคุณแม่ลูกสองอย่างคุณกระแตสุภักษรที่มีครอบครัวที่แสนจะน่ารักและอบอุ่นแต่ใครจะรู้ว่าเห็นอย่างนี้เคยเกือบไม่ได้แต่งงานสาเหตุพ่อสาวกระแตจับได้ว่าคุณสามีแอบไปเที่ยวผู้หญิงตอนปาร์ตี้สละโสดซึ่งเป็นช่วงก่อนแต่งงานไม่กี่วันงานนี้สาวกระแตก็หาวิธีแก้เผ็ดโดยการปิดโทรศัพท์พร้อมหนีไม่ให้หาเจอแต่ยังดีที่มีสาวหนิงปณิตาคอยให้คำปรึกษาแนะนำจนสาวกระแตนั้นใจอ่อนยอมกลับมาคืนดีด้วยไม่งั้นนะครับคุณผู้ชมหนุ่มลุยคงไม่ได้แม่ของลูกที่น่ารักเหมือนอย่างทุกวันนี้แล้วนั่นเองครับถัดมาที่นักแสดงสาวดาวร้ายในตำนานอย่างคุณเมย์เฟื่องอารมณ์อีกหนึ่งนักแสดงสาวที่มีมหากาพย์จับกิ๊กดังระดับชาติเมื่อสาวเมย์ที่ณตอนนั้นก็ได้ห่างกับคุณหนุ่มกรรชัยไปบ้างแล้วแต่กลับถูกกิ๊กของฝ่ายชายตามราวีพร้อมลวงให้ไปหาที่บ้านเพื่อแจ้งความข้อหาบุกรุกเรื่องบานปลายจนคนเข้าใจผิดเดือดร้อนจนเมย์และหนุ่มต้องออกมาโต้ข่าวกับพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองก่อนที่ปัญหาจะจบลงด้วยการต่างคนต่างอยู่ของสาวเมย์กับคู่กรณีเส้นทางความรักมาราธอนของคู่นี้มีขวากหนามมากมายแต่สุดท้ายสาวเมย์ก็เลือกที่จะให้โอกาสจนครองรักกันมาจนถึงทุกวันนี้ไปต่อกันที่คู่รักของนักแสดงตลกชื่อดังอย่างคุณตีดอกเสดาที่ครั้งหนึ่งนั้นภรรยาของคุณตีจับได้ว่ามีกิ๊กมาแล้วถึง4คนให้อภัยจนหมดโควตาเกือบถึงจุดแตกหักจนต้องหอบลูกหนีไปอยู่ที่อื่นวินาทีนั้นคุณตีดอกเสดาถึงได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเจ้าตัวได้เผยความรู้สึกณตอนนั้นว่าตอนที่ภรรยากับลูกไม่อยู่ก็รู้สึกว่าเขาจะไปจริงๆเหรอเพราะเราเข้าใจว่ามันหลายครั้งถ้าเขาไปจริงๆผมก็จะไปตามเขากลับมาผมจะอ้อนวอนเขาให้กลับมาและสัญญาว่าจะไม่ทำอีกแล้วตอนนี้ดาวตลกเลยหยุดเจ้าชู้และกลับตัวมาเป็นสามีที่ดีของภรรยามาที่นักแสดงสาวมากความสามารถอย่างคุณหญิงปณิตาอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่มีมหากาพย์จับกิ๊กดังสนั่นโซเชียลที่มีภาพหลุดระหว่างจินสามีของนักแสดงสาวหนิงปณิตากับไฮโซสาวคนสวยออกมานั่นเองสาวหนิงต้องหลบไปตั้งสติอยู่นานก่อนออกมาแถลงความจริงพร้อมหลักฐานชี้ชัดและสามีก็ได้ออกมายอมรับแบบลูกผู้ชายหลังจากนั้นไฮโซสาวก็ได้ออกมาแย้งว่าไม่ใช่มือที่3ทำให้เรื่องนี้ยืดเยื้อกันอยู่นานถึงขั้นขึ้นโรงพักกันเลยทีเดียวมีถึงขั้นบุกฉะกันซึ่งหน้าไปตบกันเลยทีเดียวปิดท้ายกันที่นักแสดงสาวนางร้ายลูก2ในตำนานอย่างคุณเป้ยปานวาดที่ล่าสุดนั้นกำลังมีกระแสข่าวถึงกรณีนางร้ายปอสามีแอบไปซุกกิ๊กนอกบ้านทางด้านของสาวเป้ยปานวาดก็ได้ออกมายอมรับแล้วว่านางร้ายปอสามีซุกกิ๊กนั้นมีมูลเป็นเรื่องจริงของตัวเองซึ่งยอมรับว่าครอบครัวนั้นกำลังมีปัญหาจริงแต่ไม่ถึงขนาดในข่าวที่ออกมาและขอบคุณทุกกำลังใจตอนนี้เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วและได้ให้อภัยสามีจากนี้ขอเดินหน้าทำทุกวันให้ดีที่สุดไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ